สูงผ่านอุโมงค์สุญญากาศที่ตอนนี้กำลังได้รับความสนใจจากหลายๆประเทศด้วยการเปิดตัว Transport Flux Jet เป็นยานพาหนะขนส่งผู้โดยสารความเร็วสูงที่เคลมว่าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 630,000 ตันต่อปีค่ะสำหรับ Flux Jet เป็นยานพาหนะพลังงานไฟฟ้ามีความยาวประมาณ25เมตรหน้าตาคล้ายกับตู้โดยสารทรงกระสวยขนาดเล็กภายในรองรับได้สูงสุด54ที่นั่งออกแบบมามีความหรูหราแล้วก็มาพร้อมกับระบบอำนวยความสะดวกต่างๆควบคุมสั่งการผ่านหน้าจอระบบสัมผัสให้ประสบการณ์การเดินทางที่คล้ายคลึงกับการโดยสารบนเครื่องบินค่ะส่วนระบบการขับเคลื่อนจะมีชื่อว่า Valence Flux นะคะก็จะมีระบบขับดันตัวตู้โดยสารซึ่งใช้พื้นฐานของ Maglev หรือว่าตัวสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ายกตัวตู้โดยสารให้สูงเหนือรางแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็จะมีส่วนที่ใช้ดันตัวตู้โดยสารไปข้างหน้าค่ะโดย Flux Jet จะขับเคลื่อนไปตามท่อที่มีสภาพใกล้เคียงกับสุญญากาศลดแรงเสียดทานจากอากาศจึงทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงโดยไม่ต้องใช้แรงขับเคลื่อนมหาศาลไปจอดตามสถานีต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยหลังจากที่บริษัทผู้พัฒนาได้รับเงินทุนกว่า550ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 19,000 ล้านบาทตอนนี้ทางบริษัทก็เตรียมทุ่มทุนกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 64,000 ล้านบาทเพื่อเตรียมก่อสร้างเส้นทางทดสอบแรกเป็นระยะทาง300กิโลเมตรระหว่างเมืองคัลกะรีและเมืองเอดมันตันในแคนาดาซึ่งก็จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางให้เหลือประมาณ45นาทีเมื่อเทียบกับการเดินทางโดยรถยนต์ที่ใช้เวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงค่ะและหากเส้นทางนี้สร้างสำเร็จแล้วคาดว่าค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ75ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,600